ส่วนท่องเที่ยวไทยเท่วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดถ้ำเขาประทุนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีหุบเขาแล้วก็ถ้ำเล็กๆซ่อนอยู่ภายในซึ่งสามารถนั่งเรือลอดถ้ำเข้าไปชมความงดงามของธรรมชาติอย่างตื่นตาตื่นใจและอิ่มบุญกับการไหว้พระในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นค่ะวันนี้ลมฟ้าอากาศหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีนะคะที่นี่นะครับวัดถ้ำเขาประทุนนะครับอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วพระอาจารย์สันติท่านเดินธุดงค์มาเจอสถานที่แห่งนี้เดิมทีท่านตั้งใจให้สถานที่ที่นี่นะครับวัดถ้ำเขาประทุนเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแล้วก็ถูกใจในความสวยได้มาล่องเรือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะพระอาจารย์ท่านก็เข้าไปหลบหรือว่าไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกแรกก็ตื่นเต้นอย่างลงลอดถ้ำลงเรือลอดถ้ำอย่างเงี้ยก็แบบก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เที่ยวท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเท่าไหร่อะค่ะถามระยะทางนะครับประมาณสัก60เมตรพอเราล่องเรือมาทะลุแล้วนะครับก็จะเป็นลานปฏิบัติธรรมโล่งๆกว้างๆด้านในเหมือนเราอยู่อีกโลกนึงเลยด้านในจะสวยมากรู้สึกประทับใจนะคะข้างในก็ดูสวยงามค่ะแล้วก็มีทั้งรูปเหมือนต่างๆค่ะแล้วก็ภายในถ้ำก็เย็นสบายค่ะวันธรรมดานะครับก็จะมีเป็นเด็กๆน้องๆ นะครับเข้ามาหารายได้พิเศษนะครับก็มาคอยขี่เรือกันส่วนวันหยุดนะครับก็จะเป็นเด็กนักเรียนเขามาเป็นมัคคุเทศก์น้อยนะครับคอยพานักท่องเที่ยวเนี่ยเดินชมเที่ยวสถานที่ต่างๆเพราะว่าสถานที่จุดหลักๆสำคัญสวยๆเนี่ยจะอยู่ห่างกันถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเองอาจจะเที่ยวไม่ครบทุกจุดลองมาเที่ยวดูอะไรเงี้ยลองมาสัมผัสดูลองมาดูด้วยตาตัวเองดีกว่าเล่ามันไม่เหมือนกับมาเห็นเองมาเที่ยวนะคะที่เนี่ยเป็นที่พึ่งทางจิตใจค่ะได้ทั้งความงามตามธรรมชาติแล้วก็มีธรรมะเสริมไปพระขอพรเราทำกิจกรรมกันทุกวันพระใหญ่ค่ะว่างก็เชิญนะคะมาปฏิบัติธรรมค่ะไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ